รายการตามใจผู้ชมทั้งหลายที่เข้ามาชมรายการของฉันอยากแสดงความคิดความเห็นกันเชิญทุกท่านคอมเมนต์นะตามสบายจะเขียนมาหน้าจอก็รอรับโทรศัพท์ทางเฟซหรือผ่านสายกลุ่มเฟซคอลมือถือหรือแชทไลน์ก็ตามใจผู้ชมฟังทั้งหลายเทินหรือจะถามปัญหาก็ถามได้ถามอะไรก็ตอบได้ไม่ขัดเขินตอบไม่ได้ก็ตอบได้ไม่หมางเมินตอบเพลินๆว่าไม่รู้ดูเถิดคุณคุยเข้ามาอย่าเกรงใจกันเลยหนออย่ารีรอกดไลค์ปั๊บสนับสนุนกดแชร์และแฮชแท็กเพื่อแจกบุญเป็นประโยชน์เพื่อกูลกว้างออกไปผู้ชมทุกท่านควรมีส่วนร่วมเข้ามาสวมบทบาทกันอย่าหวั่นไหวให้รายการนี้กระชอนขจรไปเป็นประโยชน์ยิ่งใหญ่ไพศาลจริงแบ่งความรู้ประสบการณ์ทานกุศลให้มวลชนชมฟังกันทุกสรรสิ่งเป็นการให้ธรรมทานโอรานยิ่งทรัพย์สลิงคานไหนไม่เท่าเทียมรายการนี้มีเวลา3ชั่วโมงบ่ายโมงตรงในไทยจ้าอย่าอายเหนียมใกล้เวลารีบมานะเพื่อตระเตรียมจนอาทิตย์รับเหลี่ยมเขาสุเมนรายการนี้มีเวลา3ชั่วโมง8โมงตรงไอแลนด์จ้าอย่ามัวเหนียมใกล้เวลาอย่าลืมนะโปรดตระเตรียมจนแสงแดดร้อนเกรียม11โมงขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออํานวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการตามใจผู้ชมก็เข้ามาสู่สถานีตามปกติเมื่อวานนี้ เว้นไปหนึ่งวันเพราะว่ามีงานทำบุญขาวดำคุณโยมโสภาอาจนรงพร้อมกับลูกเพื่อนเพื่อนก็มาทำบุญอุทิศทักษิณานุปทานให้แก่ลูกชายคนโตที่เสียชีวิตไปคือคุณจตุพรเกตกันก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลทักษิณานุปทานไปให้เรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้
ขอให้นะดวงวิญญาณของคุณจตุพรเขตกันไปสู่สุคติโลกสวรรค์ด้วยเทอญอ้าวสามเณรน้อยสังเหลือเข้ามาแล้วลาป่วยครับผมวันนี้ลาป่วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรรักษาสุขภาพไว้ก่อนรักษาสุขภาพไว้ก่อนสำหรับตอนนี้ก็มีเวลามากหน่อยวันนี้เจ้าอธิการอารักษ์ญาณธรรมโมโอสาธุสาธุพระทองคำวงจันทร์แล้วก็คุณโยมชุติมาบาเล่นะโยมชุติมาบาเล่สาธุเข้ามาหลายท่านแล้วตอนนี้โดยเฉพาะพระทองคำวงจันทร์พูดถึงพระทองคำนี่ก็นึกถึงพระทองคำวัดฝายหินสมัยก่อนน้อมกราบนมัสการเจ้าข้านะท่านหลวงตาโอ้สาธุสาธุวันนี้ก็ไปแต่เช้าเลยก็ไปแต่เช้าเลยอุณหภูมิก็สูงขึ้นมาหน่อยวันนี้7 องศาสูงขึ้นมาหน่อยดีละ7 องศาถึงจะขึ้นถึง12นี่ถึง12 องศามาอุ่นขึ้นมาละดีกว่าเมื่อวานหน่อยคุณโยมชุติมาบอกว่าโยมจากสกอตแลนด์เจ้าค่าโอ้สาธุสาธุจากอาเบอร์ดีนจำได้แล้วจำได้แล้วอาเบอร์ดีนวันนั้นถ้าไม่บอกว่าไปรับที่สถานีรถไฟนี่ก็ยังนึกไม่ออกจำไม่ได้เหมือนสาธุสาธุที่อาเบอร์ดีนท่านอาจารย์สุชนก็เข้ามาเป็นบางครั้งเหมือนกันสกอตแลนด์โอ้ก็ยังท่าทางจะยังหนาวอยู่ทางสกอตแลนด์ถ้าจะยังหนาวอยู่เพราะเป็นทางด้านเหนือสุดๆไปของของประเทศอังกฤษเหนือสุดไปทางด้านเหนือสาธุสาธุขอบคุณมากท่านอาจารย์อารักษ์ญาณธรรมโมก็โปรดนา เสร็จจากทำวัดสวดมนต์อะไรหมดแล้วเนาะตอนเช้าหนาวเย็นเจ้าข้าวนะ หนาวเย็นหนาวเย็นนี่ที่หนาวกว่าทางอังกฤษทางลอนดอนลิเวอร์พูลนะก็อีกหลายๆท่านทางสกอตแลนด์เอาละบาร์เคลนะชุติมาบาร์เคลหรือบาร์คลีบาร์เคลบาร์เคลสาธุสาธุเอาเริ่มแรกวันนี้เราก็สามเณรน้อยก็ลาป่วยเ
อันดับแรกก็เหมือนเดิมเราก็แผ่เมตตาแผ่เมตตาแผ่กรุณามุทิตาอุเบกขาโดยเฉพาะอุเบกขาเราก็ตามติดตามอยู่ดูใกล้ๆดูใกล้ๆสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกสัพเพสัตตาอเวลาโหนตุสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีคาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทินอันนี้ก็แผ่เมตตาไปทั้งเป็นโอทิสสะภาลนาคือเจาะจงลงไปอันดับแรกก็อาหังสุขิโตโหมิเจาะจงลงมาที่ตัวของเราท่านพระครูสิริอาภากรโหสาธุสาธุท่านพระครูเจ้าคณะอำเภอแม่ริมนี่เป็นปีเท่านั้นนี่ไม่เข้ามาชมรายการของผมโอ้งอนแล้วนะนี่เป็นปีแล้วท่านพระครูสบายดีนะครับมีสิ่งดีๆทางแม่ริมก็นิมนต์ได้คอมเมนต์เข้ามาเนอะจากคณะอำเภอแม่ริมวัดไทยไบรตันโอ้สาธุสาธุประเทศอังกฤษนะวัดไทยไบรตันวันนี้อังกฤษสกอตแลนด์เข้ามา2ท่านแล้วนี่คุณโยมชุติมาแล้วก็นี่วัดไทยไบรตันท่านอาจารย์Good morning, sir. ท่านอาจารย์อาเรนท่านอาจารย์อาเรนวัดไทยไบรตันอังกฤษนี่ท่านอาจารย์อาเรนแล้วก็อาจารย์พระมหาอาจารย์พระมหาเต้ยติดตามอยู่ครับติดตามอยู่นะติดตามวัดไทยไบรตันตอนนี้ก็เห็นว่าจัดงานไม่ทราบจัดงานสงกรานต์วันที่เท่าไหร่เนาะปีที่แล้วสุดท้ายสุดเลยวันที่30นะ30สุดท้ายสุดเลยปลายเดือนเมษายนอันนี้ก็ที่วัดพุทธมหาธาตุนี่ก็จัดวันที่30แต่เป็น30ต้นเทศกาล30มีนาคมนี้เลยนะ30มีนาคมนี้จัดงานมหาสงกรานต์กราบขอบพระคุณครับหลวงพ่อติดตามหลวงพ่ออยู่ครับถวายกำลังใจครับผมสวัสดีครับสวัสดีขอบคุณมากขอบคุณมากท่านอาจารย์พระมหาเต้ยชื่อจริงต้องขออภัยสาธุสาธุสบายกันดีเนาะนะครับทางไบรตันญาติโยมญาติโยมสาธุชนก่อนแผ่เมตตาก็มีพูดถึงการแผ่เมตตาเจาะจงและไม่เจาะจง
อันนี้ก็มีความคืบหน้าเหตุการณ์ต่างๆเหตุการณ์ต่างๆมาให้เราได้แผ่เมตตาอ๋อป้าจันดีอ๋อสาธุสาธุป้าจันดีเมื่อกี้มองไม่เห็นโอ้ป้าจันดีสบายดีเนาะปีที่แล้วมาทอดกฐินมาทอดกฐินวัดพุทธมหาธาตุยมเปียกยมเปียกยมพวงทองสบายดีเนาะทางอำเภอชัยปราการอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่หลายๆท่านก็ยังติดตามติดตามโปรไฟล์กันอยู่ติดตามโปรไฟล์กันอยู่ทีนี้เดี๋ยวก็จะกลับไปเดือนกรกฎาปีนี้กลับเช้าหน่อยไปเข้าพรรษาแรกเข้าพรรษาแรกออกพรรษาแล้วจะได้รีบมากันเห็นว่าไปจีนแต่ป้าจันดีมันได้ไปเนาะว่าไปจีนกันมาอาจารย์มหาวิษณุก็ไปวันที่1ถึงวันที่8มีนาคมผ่านมาแล้วชอบไปทางซีอานนู่นไปหาหมู่สำนักเจ้าหลินนินจาชอบสำนักเจ้าหลินนินจาป้าจันดีแม่จันดีมีวันนั้นก็วันนั้นก็อัปเดตมาวันนั้นก็อัปเดตมาวันนี้มาต่ออีกวันนี้มาต่อเราได้ช่วยกันเหตุการณ์ต่างๆเราได้แผ่เมตตานะแผ่เมตตาไป ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ไม่อ่อนข้อสู้กับรัสเซียต่อไม่ถอยไม่เจรจาติดต่อขออาวุธไม่ยังหยุดร้องเรียกหาจากอเมริกาอังกฤษและยุโรปเฟรนไบเดนว่าเราจะไม่ยอมผละจากยูเครนจะช่วยตามกฎเกณฑ์จนชนะเหนือรัสเซียจึงอนุมัติผ่าน300ล้านดอลลาร์เกลียให้ยูเครนได้เคลียร์กับรัสเซียสืบต่อไปยูเครนรีบถล่มโยมตีลงไฟฟ้าใหญ่ที่สุดของโลกในรัสเซียหลายวันมาเพื่อสร้างความสนใจให้แก่อเมริกายุโรปและประชาชนในโลกว่าสู้จริงอยากจะเข้านาโต้จึงต้องโชว์ผลงานยิ่งว่าตนไม่ทอดทิ้งภาระหน้าที่สำคัญอยากได้ความช่วยเหลือมาจุนเจือประเทศฉันเพื่อใช้สู้รบกันให้ชนะศึกสงครามรบอย่างไม่โลดโผนแบบกองโจรนอกสนามเพราะมีกำลังสามทหารน้อยอาวุธเบา
ช้โดรนที่ผลิตเองเข้าบรรเลงลบพวกเขาเลือกจุดที่เป็นเป้าทางยุทธศาสตร์สำคัญมึงเข้ามากูมุดมึงหยุดสู้กูแย่ฟันมึงแย่กูห้ำหันมึงหนีไปกูไล่ตามอันนี้ทฤษฎีกองโจรทฤษฎีกองโจรอเมริกานี่แพ้มาหลายสนามแพ้ทฤษฎีกองโจรมาหลายสนามตั้งแต่เวียดนามตั้งแต่เวียดนามเกาหลีเกาหลีนี่หยุดพักลบมาในอัฟกานิสถานในอิรักโอหลายสนามมาแล้วอเมริกาแพ้หลายสนามมาแล้วดีน่าดวงจันทราโอสาธุโยมดีน่าดวงจันทราโอนามสกุลสวยมากนะนี่ดวงจันทราสาธุขอบคุณมากขอบคุณมากนะวันนี้เข้ามากันเยอะแล้วคุณโยมนีน่าดวงจันทรา เมื่อหลายวันมานี้ก็เข้าตีเรือเวรยามของรัสเซียโครมครามในทะเลจมลงไปประชุมกับทหารเยอรมันเรื่องขอใช้อาวุธพิสัยไกลจะยิงไปมอสโกแต่ว่าข่าวรั่วไหลประชุมในสิงคโปร์ข่าวกรองดันไปโผล่ที่ทหารของรัสเซียเยอรมันว่าจะไม่ส่งไปให้เพราะกลัวเสียสัมพันธ์กับรัสเซียจะเป็นการก่อสงครามมาครงว่าจะไม่ให้รัสเซียชนะตามการรบในสงครามกับยูเครนเด็ดขาดเลยเป็นเครื่องบ่งบอกเน้นช่วยยูเครนอยู่ตามเคยจะไม่หยุดอยู่เฉยเพื่อให้ชนะสงครามยุโรปตระหนักว่าถ้ารัสเซียชนะตามการรบในสนามรบยูเครนจะเป็นภัยต่อประเทศใกล้เคียงที่รายเรียงอยู่ไม่ไกลจากรัสเซียภายในอันตรายจะพึงมีพวกเขาเชื่อกันว่ารัสเซียน่าจะโจมตีอีกหลายประเทศที่อยู่เคียงใกล้กับชายแดนรัสเซียขู่อีกครั้งว่าถ้ายังส่งตัวแทนทหารเข้าชายแดนก็พร้อมจะใช้นิวเคลียร์โอรับชูดกล่าวว่าเราจะพายุโรปเสียให้ยุโรปเสียถ้าหากให้รัสเซียเป็นผู้ชนะยูเครนแต่เขาไม่ตกลงกับมาครงกับการส่งทหารเกณฑ์ช่วยประเทศยูเครนดังมาครงประสงค์มาดังมาครงประสงค์มาแต่ว่าเขาจะให้ทุกอย่างไปช่วยรบราเช่นอาวุธเงินตราเช่นอาวุธเงินตราเว้นอาวุธพิสัยไกลความจริงมีทหารรับจ้างการลบอยู่ในยูเครนแล้วมากหลายจากนาโต้ยูโรเปียน
อ๋อสาธุสาธุคุณโยมสังคมสมสุวรรณเนี่ยท่านอยู่ที่ประเทศไหนครับโอ้สาธุสาธุตอนนี้อยู่ที่ประเทศไอร์แลนด์เนี่ยไอร์แลนด์ใต้สาธารณรัฐไอร์แลนด์ใกล้ใกล้กับประเทศอังกฤษเนี่ยทางด้านทิศตะวันตกของประเทศอังกฤษนี่ใกล้ใกล้กันคุณโยมสังคมสบายดีเนาะโมทนาโมทนาจีจีจีคุณโยมสังคมสมสุวรรณจีจียูโรเปียนยูโรเปียนแต่รัสเซียก็ไม่ว่าอะไรในบทเรียนแต่ต้องคอยปรับเปลี่ยนวิธีการที่ผันแปรข่าวล่ามาบอกเหตุฝรั่งเศสจะเอาแท้ส่งทหารไปแคร์ในยูเครนเป็นกองพันประชาในยุโรปหาที่หลบนิวเคลียร์กันกลัวว่ารัสเซียนั้นจะปล่อยนุกบุกกินต้นนุกนี่ก็คืออาร์มาเกดอนระเบิดนิวเคลียร์ฝรั่งเศสอิตาลีเยอรมนีแถลงผลความเห็นของพวกตนจะเอาเงินของรัสเซียที่อายัด300,000,000,000 ดอลลาร์นั้นมาใช้เสียซื้ออาวุธมาเคลียร์ช่วยยูเครนสู้รบไปปูตินประกาศรุกยูเครนจะบุกหลังจากได้ชัยชนะครั้งใหม่ทำยูเครนเป็นกันชนต้องได้เมืองใหญ่เพิ่ม3 เมืองเติมเสริมเหตุผลป้องกันแดนของตนให้มั่นคงโดยชอบธรรมอันนี้ก็ล่าสุด2-3 วันที่ผ่านมาเหตุการณ์ในสนามใหญ่แล้วก็เป็นสนามแรกที่เริ่มมาเมื่อ2 ปีที่แล้วครบ2ปีไปแล้วเมื่อวันที่24เดือนกุมภาพันธ์สงครามย่อยรัสเซียไม่เรียกว่าเป็นสงครามเรียกว่าเป็นปฏิบัติการทางทหารเพียงแค่ปฏิบัติการทางทหารเขาป้องกันตัวเองในการถูกคุกคามจากตะวันตกแล้วก็นี่แหละเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับภวะตัณหาโดยตรงเลยทีเดียวองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ทรงประทานโอวาทไว้ในอริยสัจธรรมทั้ง4 ประการข้อที่2สมุทโยข้อที่2สมุทโยคือสาเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ยากลำบากในโลกของมวลมนุษย์ทั้งหลายตัวนี้เป็นสาเหตุสำคัญสมุทโยข้อที่2ข้อที่1ทุกขังความทุกข์ข้อที่2สมุทโยความต้นเหตุสาเหตุของความทุกข์คือตัณหาทั้ง3กามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาที่เป็นปัญหาใหญ่ในสังคมโลกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็เรื่องภวตัณหานี่แหละที่บางประเทศ
ช่นประเทศอังกฤษสเปนโปรตุเกสอะไรต่างๆเนี่ยที่ออกล่าอาณานิคมอาณานิคมทั้งหลายนี้ก็คือภวะตัณหานี่เองภวะตัณหาตัณหาในภพที่อยู่ทั้งหลายแผ่นดินทั้งหลายบ้านเมืองทั้งหลายที่เอาไปยึดไปยึดไปถือเอามาเป็นอาณานิคมของตัวเองเอามาเป็นของตนอันนี้เป็นภาวะตัณหาทั้งนั้นนี่เป็นภาวะตัณหาทั้งนั้นดังนั้นเมื่อพระพุทธองค์ทรงอุบัติขึ้นในโลกจึงได้แสดงธรรมเรื่องนี้ก่อนเลยเป็นปฐมเทศนาแสดงที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเมืองพาราณสีแคว้นกาสีตำบลสารนาฏสมัยนั้นเขาเรียกว่าเป็นนิคมแสดงปฐมเทศนาก็คืออริยสัจธรรมทั้งสี่ประการนี้ทุกสมุทัยนิโรธมรรคเมื่อรู้สาเหตุของความทุกข์แล้วเนี่ยก็ต้องดับนิโรธคือความดับข้อที่สองข้อที่สองการแก้ปัญหาดับปัญหาก็คือดับที่ต้นเหตุเยธรรมาเหตุปปภวาเตสังเหตุงตถาคตุจนท่านพระอัสสชิกล่าวโดยย่อแสดงธรรมให้แก่ท่านพระสารีบุตรตอนที่เป็นคฤหัสถ์มาขอฟังธรรมจากพระอัสสชิซึ่งเป็นหนึ่งในปัญจวัคคีย์ได้รับฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์ออกโปรดแสดงธรรมท่านพระสารีบุตรตอนนั้นเป็นคฤหัสถ์ออกติดตามเริ่มใสการเดินบิณฑบาตอย่างสงบเสงี่ยมของท่านพระอัสสชิก็ติดตามไปจนบิณฑบาตเสร็จฉันเสร็จฉันภัตตาหารเสร็จเรียบร้อยจึงเข้าไปถามเข้าไปหาโอสาธุสาธุคุณโยมเดียวอัตคินสันอัตคินสันนะหรืออัตคินสอนเนี่ยนะพูดภาษาไทยได้เก่งมากเจริญพรคุณโยมเดียวสบายดีเนาะนะพูดถึงประวัติศาสตร์พุทธศาสนานิดหน่อยก่อนไอ้ที่สืบเนื่องมาถึงการเป็นเหตุหรือว่าแผ่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานี่นะพรหมวิหารธรรมกับอัปปมัญญาธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าแสดงธรรมครั้งแรกเป็นปฐมเทศนาที่พาราณสีเนี่ยเมืองสารนาฏแคว้นกาสีป่าอิสิปตนมฤคทายวันเลยนะข้อแรกเลยอริยสัจธรรมสี่ประการนี่เป็นหัวใจสำคัญของธรรมจักรกับปวัตตนสูตรสามนิโรธคือการดับข้อที่สี่ก็คือนิโรธคามินีปฏิปทาคือหนทางหรือแนวทางในการที่จะเข้าไปสู่การดับทุกข์เรียกว่ามรรคมีองค์8ประการสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะดำริชอบเริ่มคิดริเริ่มในทางชอบสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากัมมันตะทำการงานชอบเลี้ยงสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบนี่เป็นส่วนของศีลสัมมาวายามะพยายามชอบส
ัมมาสติมีสติชอบสัมมาสมาธิมีจิตตั้งมั่นชอบเป็นส่วนของสมาธิในจำนวนศีลสมาธิปัญญาส่วนปัญญาก็เป็นข้อที่หนึ่งที่สองคือสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะมีความคิดชอบดำริชอบนะเป็นปัญญาเอาปัญญาขึ้นก่อนข้อหนึ่งข้อสองสามสี่ห้าเป็นศีลหกเจ็ดแปดเป็นสมาธิเนี่ยนั้นปัญญาศีลสมาธิเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินงานเข้าไปสู่ความดับทุกข์เรียกว่านิโรธคามินีปฏิปทาหนทางหรือแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้เข้าไปสู่ความดับทุกข์ The way leading to cessation of sufferingนั่นนิโรธคามินีปฏิปทาอันนั้นพระพุทธองค์ก็แสดงเป็นปฐมเทศนาเลยเรียกว่าธรรมจักรกัปปวัตนสูตรแต่ทั้งสี่ข้อนี้พระพุทธองค์มาสรุปในภายหลังตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าอุเพจาหังภิกขเวเอตระหิจักปัญญาเปมิทุกขันจะทุกขัดสัจจะนิโรธังทุกขันจะก็คือความทุกข์ทุกขัดสัจจะนิโรธังก็ความดับแห่งทุกข์สรุปเป็นสองอย่างในจำนวนอริยสัจธรรมทั้งสี่ประการโอสาธุอาจารย์เพชรบุญทารูมาแล้วสาธุเพชรบุญทารูมาแล้วนี่เขาเข้ามาบ่อยเอฟซีตัวจริงคุณโยมสังคมสมสุวรรณก็เอฟซีตัวจริงเหมือนกันคุณโยมเดียวก็เข้ามาประจำคุณโยมเพชรบุญทารูยังดูโปรไฟล์แล้วแต่ยังไม่จำเป็นพระก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนะสรุปเป็นสองอย่างอุเพจาหังภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายเอตระหิจักไม่ว่าจะในอดีตอุเพจักในอดีตด้วยเอตระหิจะในปัจจุบันด้วยไม่ว่าจะในอดีตหรือปัจจุบันอุเพจะอหังอันว่าเรานี่ปัญญาเปมิบัญญัติแล้วบัญญัติแล้วทุกขังจะซึ่งความทุกข์ด้วยทุกขัสสัจจะนิโรธังซึ่งการดับทุกข์การดับซึ่งความทุกข์ด้วยสองอย่างทุกขัสสะก็อักขัตถีเป็นกรรมนะอักขัตถีเป็นกรรมอ้อสามาสิบอูนโอสาธุสามาสิบบุญคุณโยมอันนี้เป็นคารวะนะคุณโยมสามารถสิบอูนสาธุสาธุท่านท่านผู้ชมมีอะไรจะแสดงความคิดความเห็นคอมเมนต์เข้ามาก็ตามอัธยาศัยเนอะรายการนี้เป็นรายการตามใจผู้ชมเมื่อวันก่อนก็กลายเป็นตามใจผู้พูดไม่มีแต่การแสดงความคิดความเห็นกันเข้ามาหรือถามปัญหาเมื่อกี้นี่มีแล้วท่านอยู่ที่ประเทศไหนครับเหมือนกันนะสาธุสาธุ
ประเทศไอร์แลนด์วัดพุทธมหาธาตุตอนนี้มิเชสทาวเป็นอำเภอมิเชสทาวจังหวัดคอร์กคอร์กเคาน์ตี้แล้วเป็นจังหวัดเป็นมณฑลนี่ทางไอร์แลนด์ทางอังกฤษนี่เขาปกครองกันเป็นมณฑลเหมือนสมัยเก่าบ้านเราก่อนที่จะมาเป็นจังหวัดนะก่อนที่จะบัญญัติจังหวัดขึ้นมาเนี่ยแต่เนี่ยตอนนี้ก็ได้ข่าวว่า70 80จังหวัดเนี่ยเพิ่มมาอีก4จังหวัดเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยเพิ่มมาอีก4จังหวัดแต่ว่าก่อนหน้านั้นเราเป็นมณฑลพายัพมณฑลถลางมณฑลอะไรทางภาคใต้เป็นมณฑลทางประเทศคงจะเอาแบบทางประเทศอังกฤษนะไอร์แลนด์เนี่ยนะบนนี้นี่ก็เป็นมณฑลคอกจากบ้านเราก็เป็นจังหวัดนะจังหวัดคอกสาธารณรัฐไอร์แลนด์Republic of Ireland พูดถึงการย่ออริยสัจธรรมทั้ง4ประการทุกข์กับสาเหตุของความทุกข์เนี่ยเอาเป็นข้อที่1เป็นทุกขังรวมอยู่ในข้อที่1เพราะมันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์แล้วก็มรรคนะมีองค์8ประการนี่ก็รวมอยู่ในข้อที่3คือการดับทุกข์การจะดับทุกข์นี่ก็ถ้าไม่มีแนวทางมีวิธีปฏิบัติก็ดับไม่ได้ก็มารวมกันเป็นข้อรวมกับข้อ3ข้อ4รวมกับข้อ3เป็นข้อ2คุณโยมชุติการสีประเสริฐสาธุคุณโยมชุติการสีประเสริฐมาแล้วนี่นะมีอะไรจะแจ้งทางเมืองไทยแจ้งมาหน่อยเนอะท่านอาจารย์เจ้าอาวาสก็จะกลับมาวันที่21จากเมืองไทยจะมาถึงไอร์แลนด์นี่วันที่23เนี่ยวันที่23ก็มาถึงแล้วท่านอาจารย์พระมหาลำไพกิตะธรรมโมอาจารย์พระมหารำไพกิตติโมเจ้าอาวาสวัดพุทธมหาธาตุนี้กลับไปได้หลายเดือนแล้วจะมาวันที่23แล้วก็ที่วัดนี้ก็จะจัดงานมหาสงกรานต์วันที่30มีนาคมที่จะถึงนี้นะ30มีนาคมคุณโยมพักดีอวดสุขโอ้สาธุจากเชียงรายมาแล้วจากเชียงรายมาแล้ว FC ตัวจริงเหมือนกันคุณโยมชุติการพักดีคุณโยมพักดีอวดสุขEM 2.5 เป็นยังไงเนาะ EM 2.5 ทางเชียงรายเชียงใหม่เห็นว่าเชียงรายก็หนักเหมือนกันนะไปสาธุลุงวันก่อนถามถึงโรตีจาปาตีที่ไอร์แลนด์นี่มีจาปาตีขายด้วยร้านอาหารอินเดียอยู่หน้าวัดนี่แหละร้านอาหารอินเดียอยู่หน้าวัดนี่โอ้สาธุวันนี้ก็เข้ามากันหลายท่านแต่มียังไม่มีคอมเมนต์อะไรเกี่ยวกับธรรมะเกี่ยวกับเหตุการณ์สถานการณ์บ้านเมืองเนี่ยตอนนี้ผู้จัดก็ผู้จัดก็ว่าไปเรื่อยๆก่อนทบทวนเรื่องสำคัญในโลก
ที่เกิดขึ้นในโลกเมื่อ 2,000 ปีมาแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสรู้เมื่อ 2,600 กว่าปีมาแล้ว2,600 กว่าปีนับแต่ตรัสรู้นะเรานับ2567เนี่ยก็เป็นหลังจากปรินิพพาน1ปีหลังจากปรินิพพาน1ปี พูดถึงเนื้อหาของปฐมเทศนากันที่1กันแรกที่พุทธองค์ทรงแสดงคือธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนี่มี2ข้อนะมี2ข้อคือทุกข์กับการดับทุกข์เท่านั้นเพราะว่าพระพุทธองค์ตรัสไว้ในธรรมนิยามว่าทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นดับไปนี่3อย่างนี้คนเราเนี่ยตัวของคนเราเนี่ยมนุษย์เราในโลกเนี่ยหรือสัตว์ทั้งหลายในโลกเนี่ยมีทุกข์ทั้งนั้นเกิดมาก็มีทุกข์แล้วทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นดับไปนะธรรมกิตติตูลุงเคยเห็นเขาฆ่าแพะบูชายันที่อินเดียก็ครับโอ้เห็นทำไมไม่เห็นถึงเทศกาลมานี่โดยเฉพาะเจ้าแม่กาลีเจ้าแม่กาลีในประเทศอินเดียเนี่ยก็เป็นต้องกินเลือดนะต้องบูชาบวงสรวงด้วยเลือดแล้วก็เอาแพะนี่แหละฆ่าแพะนี่แหละตัดคอนะเอาเลือดพุ่งใส่ปากของเจ้าแม่กาลีเอาเลือดพุ่งใส่ปากเจ้าแม่กาลีเลยเห็นมากับตาเห็นเขาทำพิธีบวงสรวงเห็นมากับตาและที่สำคัญก็คือแต่เห็นข่าวนะเห็นข่าวคือเอาเด็กเนี่ยเอาเด็กผู้ชายเนี่ยบวงสรวงเลยฆ่าเลยแทงที่คอนี่เลือดพุ่งใส่ปากแม่เจ้าแม่กาลีในประเทศอินเดียเคยเห็นการบูชายันนี่ถือว่าเป็นการบวงสรวงที่สำคัญของศาสนาฮินดูปัจจุบันหรือศาสนาพราหมณ์โยมภักดีก็เคยไปอยู่ไปเห็นมาเหมือนกันเคยไปอยู่ไปเห็นมาเหมือนกันแต่อาจจะไม่เห็นที่เขาทำจริงๆนะไม่เห็นที่เขาทำจริงๆอันนี้เป็นหมู่บ้านเนื่องจากว่าผู้นี่อยู่นานอยู่อินเดีย12ปีไปทุกที่ทุกทางทุกซอกทุกมุมเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เราได้ศึกษามานี่ก็ได้เห็นเป็นประสบการณ์ได้เห็นเป็นประสบการณ์ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในประเทศอินเดียก็เพราะเหตุนี้เพราะความทุกข์ความลำบากเนี่ยอย่างมหันต์ความทุกข์ความลำบากนี้เกิดขึ้นมากแก่คนทั้งหลายพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่จะตรัสรู้เนี่ยก็ตรัสรู้ในที่ที่ยากลำบากทุรกถิ่นทุรกันดารในถิ่นที่มีความทุกข์มากเพื่อที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของความทุกข์นี้เองในแก้ปัญหาในเรื่องของความทุกข์ทุกพระองค์ที่จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตและที่ตรัสรู้แล้วในอดีตทุกพระองค์อย่างในพัทธกัปนี้5พระองค์เนี่ย5พระองค์ผ่านมาแล้ว4พระพุทธเจ้ากกุสันโธกกุสันทะโกนาคมณะกัสสปะและโคตมะเนี่ย4พระองค์
องค์ที่ห้าจะมาในอนาคตคือพระศรีอริยเมตไตรนะอันนี้ก็จะตรัสรู้เหมือนเดียวกันตรัสรู้เหมือนเดียวกันคืออริยสัจธรรมทั้งสี่ประการนี้ซึ่งมันมีซึ่งเรียกว่ามันเป็นธรรมที่มีอยู่ในโลกนี้แล้วนะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็มาตรัสรู้เรื่องนี้แหละเพราะอะไรเพราะว่าหลังจากระหว่างพุทธันดรไปเนี่ยคือระหว่างพุทธเจ้าองค์หนึ่งมหาองค์หนึ่งเนี่ยคนจะลืมหมดแล้วนะเพราะว่ามันเสื่อมไปหมดแล้วถึงขนาดมิคสัญญีหรือคนนี่เป็นผักเป็นปลาไปหมดแล้วฆ่ากันยังอุตลุดไม่มีเมตตาปราณีธรรมะอะไรทั้งหลายพรหมวิหารสี่อัปมัญญงมัญญาอะไรนี่ไม่มีนะนี่หลังจาก 5,000 ปีไปนี่นะก็จะหมดแล้วคนทั้งหลายก็ไม่รู้ไม่รู้ก็อยู่กินกันไปฆ่ากันไป อย่างที่เคยเล่านะอย่างที่เคยเล่าให้ฟังจนถึงอายุ10ขวบต่ำสุดลงไปอายุ10ขวบเนี่ยฆ่ากันยังมหาศาลเขาเรียกว่าเป็นแบบมิคสัญญีเลยนะฆ่ากันจนหมดแล้วจะเหลือหมู่ที่หนีหมู่ที่มีบุญหนีไปอยู่ในป่าในถ้ำไม่ให้ใครฆ่าเขาฆ่ากันเสร็จหมดแล้วเขาตายกันหมดแล้วก็จึงค่อยออกมาสร้างสมกันใหม่สร้างสมกันใหม่แล้วหลังจากนั้นก็จะโตขึ้นนะมนุษย์คนเหล่านี้ก็จะโตขึ้นอายุก็จะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจาก10ปีเนี่ยเป็น11 12 13ขึ้นไป100ปีเนี่ยนะก็อายุไขจะเพิ่มขึ้น1ปีจนถึง 80,000จนถึง 80,000 เนี่ยบางยุคก็ 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 สาธุข้าพระอาจารย์อ๋อคุณชมวาสนาคุณโยมวาสนาจากอังกฤษสาธุสาธุลงมาจนถึง10ขวบเนี่ยลงมาจนถึง10ขวบเนี่ยหลังจาก 5,000 ปีไปแล้วนะหลังจาก 5,000 ปีไปแล้วหลังจากที่ครบ 5,000 ปีพระพุทธศาสนาไปแล้วเนี่ยมันก็จะพอถึงอายุไข 80,000 เนี่ยพระศรีอริยเมตไตรจึงจะลงมาอุบัติขึ้นในโลกระหว่างพระพุทธเจ้าโคตมะเหล่านี้ไปถึงพระศรีอริยเมตไตรนี่ก็โมนับไม่ได้บวกลบคูณหารกันเข้าไปนับปีกันไม่ได้ก็ลืมหมดแล้วธรรมะหมู่นี้อริยสัจสี่ปฏิจจสมุปบาทอะไรพวกนี้ไม่มีใครรู้ล่ะไม่มีใครรู้โน่นพระพุทธเจ้าพระศรีอริยเมตไตรลงมาอุบัติจึงจะรู้จึงจะแสดงเปิดเผยธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่พระพุทธเจ้าค้นพบทั้งหมดนี่แหละอีกทีหนึ่งสมัยพระศรีอริยเมตไตรตอนนี้เราก็เนี่ยมันก็จืดจางลงไปจืดจางลงไปนะคนศึกษาคนสนใจแล้วก็น้อยลงไปน้อยลงไปความตัณหาทั้งหลายกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นกิเลสทั้งหลายก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นสังโยชน์ทั้งหลายทั้ง10ประการนี้ก็จะกลับ
คืนมาสู่คนทั้งหลายเหมือนเดิมตั้งแต่สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรมาสเนี่ยเป็นต้นไปเนี่ยในหมู่มนุษย์ในคนเราทั้งหลายนี่ก็จะเต็มไปด้วยกิเลสอาสวะทั้งหลายอยู่กันแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันแย่งสถานที่แย่งที่กันอยู่แย่งอู่กันนอนแย่งที่กันอยู่แย่งอู่กันนอนคุณโยมวาสนาเนี่ยแย่งที่กันอยู่แย่งอู่กันนอนแย่งคู่กันกอดโอ้สารพัดเพราะว่าศีลธรรมมันเสื่อมเสื่อมลงไปเสื่อมลงไปเสื่อมลงไปมันไม่ได้หายไปไหนอ่ะมันอยู่ในโลกนี้แหละนะ 84,000 พระธรรมขันธ์ที่พระพุทธองค์ตรัสแล้วเนี่ยมันก็ไม่หนีไปไหนธรรมะทุกอย่างก็อยู่ในโลกนี้แต่คนจะเหินห่างจากธรรมเหินห่างจากธรรมะหลวงพ่อพุทธทาสจึงได้กล่าวเสมอว่าธรรมะไม่กลับมาเนี่ยโลกาจะพินาศหลวงพ่อพุทธทาสเน้นเอาไว้ก็แน่นอนแน่นอนว่าจะต้องพินาศต้องพังพินพังแตกสลายกันไปเลยเพราะว่าคนห่างเหินห่างจากศีลธรรมไม่ค่อยได้ศึกษามีคนที่ศึกษากันอยู่ก็น้อยนะเพราะนั้นเราจึงต้องพยายามในการเผยแผ่ในการนำเอาพระไตรปิฎกนำเอาเรื่องของธรรมะเนี่ยมาพูดกันอยู่บ่อยๆสับคุณโยมทิพย์พิมลทิพย์วิมลศรีสุราษฎร์ทิพย์วิมลสาธุศรีสุราษฎร์โอ้สาธุสาธุช่วยกันนะช่วยกันแผ่เมตตาช่วยกันสืบอายุพระพุทธศาสนาให้คำสอนขององค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานี้อยู่ยงคงกระพันไป เท่าที่จะทำได้อันนี้ก็เอาไปแผ่ไปในโลกช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันมากๆเนอะกดไลค์กดแชร์ไปมากๆจะได้กว้างขวางไปธรรมะที่เป็นสำคัญสำคัญในพระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แผ่เป็นที่รู้กันไปมากๆได้ศึกษากันไปมากๆประโมทนากับคุณโยมวาสนาที่อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาตั้งอกตั้งใจอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาในเจตนารมณ์ที่ดีขอโมทนาเป็นอย่างยิ่ง คุณโยมทิพย์วิมลศรีสุราษฎร์นี่ก็เป็น FC อีกท่านหนึ่งนะ FC อีกท่านหนึ่งขอโมทนาสาธุเดี๋ยวตอนหลังจะได้ติดตามโปรไฟล์ของทุกท่านที่เข้ามาในรายการแล้วก็ยินดีพร้อมที่จะเป็นกัลยาณมิตรกับทุกท่านเป็นกัลยาณมิตรโดยเฉพาะรายการตามใจผู้ชมนี่เป็นกัลยาณมิตรที่สุดเป็นกัลยาณมิตรที่สุดเมื่อกี้นี้พูดถึงหัวใจของพระพุทธศาสนามีสองอย่างคือทุกข์กับความดับทุกข์นี่แหละทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นดับไปก็จะดับไปอยู่ถ้า
มีความพยายามปฏิบัติพระสัทธรรมพระสัทธรรมก็คือปริยัติปฏิบัติปฏิเวทปริยัติก็คือการศึกษาพระพุทธศาสนาศึกษาเล่าเรียนปฏิบัติก็คือนำมาปฏิบัติทั้งในชีวิตประจำวันโดยทั่วไปและการปฏิบัติขั้นสูงขั้นอุกฤษขึ้นไปอย่างปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานอย่างนี้สมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเป็นขั้นสูงขึ้นไปหรือท่านที่เรียนอภิธรรมอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์อภิธรรมในพระไตรปิฎก12เล่ม12เล่มในพระไตรปิฎกพระสูตร25เล่มพระวินัย8เล่มรวมแล้ว45เล่มเท่าอายุการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระพุทธองค์45พรรษาหลังจากตรัสรู้แล้วหัวใจสำคัญมี2อย่างเท่านั้นพระพุทธศาสนาที่สำคัญที่สุดพระพุทธเจ้าทุกพระองค์มาตรัสรู้ก็ตรัสรู้2อย่างเนี่ยคือเรื่องของความทุกข์และการดับความทุกข์เมื่อรู้ศึกษาถึงเรื่องของว่าคนเราเนี่ยมันมีความทุกข์นะมันมีสาเหตุของความทุกข์มาอย่างนี้นะแล้วก็ดับสาเหตุของความทุกข์ความทุกข์ก็หมดไปกลายเป็นความสุขกลายเป็นนิพพานนิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเหมือนที่ตรัสไว้ในมาคันธิยสูตรพระไตรปิฎกเล่มที่13อโลกขยะปรมาลาภาความไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยเป็นลาภอันประเสริฐนิพพานังปรมังสุขังพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งก็คือการดับกิเลสทั้งหมดนั่นแหละดับกิเลสดับความทุกข์ดับกิเลสดับความทุกข์ก็เป็นพระนิพพานเขมังอมะตะคามินังอัตถังคิโกอัตถังคิโกจัมมคานังเอมังอมะตะคามินังบรรดาทางทั้งหลายอันให้ถึงอมตะธรรมทางมีองค์8ประการเป็นทางอันเกษมสูงสุดเป็นทางอันเกษมสูงสุดก็คือนิพพานนิพพานก็คือทุกข์ดับนี่แหละเนี่ยในอริยสัจธรรมทั้ง4ที่ย่อลงมาเป็น2คือการดับทุกข์นี่คือนิพพานเมื่อทุกข์ดับก็มีความสุขสุดยอดสูงสุดคือไม่มีความทุกข์มันก็กลายเป็นความสุขความทุกข์เท่านั้นดับไปความทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ความทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นเห็นพุทธเจ้าตรัสไว้ในธรรมนิยามในธรรมนิยามว่าคนเราเนี่ยสัตว์เราในโลกเนี่ยทุกคนเนี่ยทั้งสัตว์มนุษย์เทวดาสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกก็ตามมีเท่านี้มีความสุขกับความทุกข์เนี่ยคู่กันถ้ามีทุกข์ก็ไม่มีสุขถ้ามีสุขก็ทุกข์หมดไปนี่เป็นหัวใจของการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นะแต่ก่อนที่จะนะพูดถึงหัวใจของธรรมะเนี่ยพุทธองค์ได้ตรัสไว้สองเรื่องสำคัญเป็นปะหน้าธรรมาสเลยปะหน้าธรรมาส
นี่พระพุทธเจ้าปานาธรรมัสกามสุขันลิกานุโยกและอัตตกิลมัฏฐานุโยกสองข้อนี้ขึ้นก่อนเลยโยจายังกามสุขันลิกานุโยโคฮีโนคัมโมโปทุชนิโกอนัตติโยอนัตถสันหิโตอันนี้ขึ้นก่อนเลยนะก่อนที่จะแสดงธรรมอริยสัจสี่นี่นะปะหน้าก็เลยจั่วหัวข้อแล้วก็อัตตกิลมัฏฐานุโยโคหนึ่งทุกโขอนัตติโยอนัตถสันหิโตเป็นทุกข์อนัตติโยไม่ประเสริฐอนัตถสันหิโตไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลอัตตกิลมัฏฐานุโยการทำตัวเองให้ลำบากเหมือนที่พระองค์ทำมาตลอดจนต้องทิ้งต้องละเนี่ยทำตามลัทธิเก่าเขาเนี่ยเรียนจากอาราณดาบทอุทกดาบทเสร็จแล้วก็ไปปฏิบัติ5ปี5 6ปีไม่สำเร็จมันเคร่งครัดจนเกินไปเรียกว่าทุกขละกิริยามันเคร่งครัดจนเกินไปกามสุขานุโยกนุโยคนี่ก็ยึดมั่นถือมั่นติดอยู่ในเรื่องของกามสุขจนเกินไปเป็นฮีโนเป็นสิ่งที่เลวทรามไม่ดีคัมโมเป็นเหตุให้ตั้งบ้านตั้งเรือนกามสุขานุโยกนุโยคนี่แหละตั้งบ้านสร้างเรือนมีลูกออกหลานแต่งงมแต่งงานอะไรกันก็เพราะการมาสุขันคิดขาดทุโยงเนี่ยฝ่ายหย่อนยานว่างั้นนะเรียกว่าฝ่ายหย่อนยานอัตตกิลมัฏฐานุโยคฝ่ายเคร่งครัดเราเรียกว่าสุดโต่งทางที่เป็นทางสุดโต่งสองอย่างคือการประกอบยึดติดในการมาสุขอันลิกะแปลว่ายางเหนียวนะสุขะอันลิกะเป็นสุขันลิกะอนุโยโคการประกอบการกระทำการเจริญตามความหย่อนยานที่สุดตรงด้านหย่อนยานแล้วก็ที่สุดตรงด้านเคร่งครัดวัดช่างคล้องตำบลช้างคลานอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โอ้อาจารย์สมจิตสมจิตเรื่องอะไรเนี่ยนะสาธุสาธุเจ้าอธิการเจ้าคณะตำบลช้างคลานวัดช่างคล้องตำบลช้างคลานจังหวัดเชียงใหม่มาแล้วสาธุครับผมคุณโยมพักดีอวดสุขบอกว่าตุลุงที่แม่น้ำคงคาตุลุงเคยไปเดินจงกรมที่ฝั่งนรกก็ครับฝั่งนรกนั้นข้ามไปเหมือนกันแต่ไม่ได้ข้ามโดยตรงที่นั้นมันข้ามไม่ได้ก็ไปทางเหนือไปทางทิศตะวันตกตอนตกหรือตะวันออกทิศตะวันออกนะไปทางทิศตะวันออกก็ไปข้ามที่นู้นวังเก่าของพระเจ้าพรหมทัตนะแล้วก็เดินอ้อมเดินอ้อมมานั่งรถมานั่งรถมาดูแต่ว่าไม่ได้ออกไปที่ใกล้ฝั่งหรอกนะไม่ได้ออกไปที่ใกล้ฝั่งปัจจุบันนี้ที่เมืองไทยมีอาจารย์ผู้หญิงเกิดขึ้นใหม่ถ้าเราจ่ายอบรมแค่ 25,000 บาทถ้าจบหลักสูตรของเขาที่อบรมแล้วถึงขั้นทำได้ถ้าจ่ายต่ำกว่านั้นก็บรรลุต่ำลงตามลำดับการจ่ายเงินท่านอาจารย์อรุณชุติปัญโยอาจารย์อรุณชุติปัญโยวัดโสพนารามลูกศิษย์ตุลุงทองพระครูโสพลบุญญาพรอาจารย์รุนตอนนี้ก็เป็นเจ้าคณะเจ้าอธิการอรุณชุติปัญโยเจ้าคณะตำบลแม่สาตำบลดอนแก้วตำบลดอนแก้ว
25,000บาทบานปัจจุบันนี้นะอาจารย์เป็นผู้หญิงด้วยโอ้เกิดขึ้นใหม่สาธุสาธุถ้าเราจ่ายอบรมแค่ 25,000 บาทนี่ถ้าจบหลักสูตรของเขาที่อบรมแล้วถึงขั้นทำได้แต่ถ้าจ่ายต่ำกว่านั้นไม่ได้ก็จะได้บรรลุขั้นต่ำลงบรรลุขั้นต่ำลงก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งก็เป็นการสืบทอดเหมือนกันแต่ค่อนข้างจะจ่ายแพงหน่อยนี่ก็จารย์อรุณทีนี้ผมก็คิดทำเหมือนกันตอนนี้ที่มาต่างประเทศนี่ก็จะจัดมีโครงการมีนโยบายอยู่เหมือนกันครับแต่คงจะไม่ถึง2,500 นะแต่ที่นี่แพงนะที่นี่เขาที่ทางตะวันตกเนี่ยทางไอร์แลนด์อังกฤษนี่เขาจ่ายเป็นคอร์สเหมือนกันครับจ่ายเป็นคอร์สเหมือนกันวัดช่างคล้องตุลุงที่แม่น้ำคงคาอันเดิมพระอรุณชุติปัญโยแก้ไขจ่าย2,500บาทบรรลุพระนิพพานโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอ2,500บาท25,000ขออภัย25,000บรรลุนิพพานนะถ้าต่ำลงมาก็อาจจะเป็นอนาคามีสกทาคามีโสดาบันอันนี้เป็นสำนักที่ไหนยังไงก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันแต่ค่อนข้างแพงหน่อยก็อย่างว่าของดีมานิพพานจะบรรลุนิพพานก็ต้องแพงหน่อยแต่ว่าจะบรรลุหรือไม่บรรลุต้องขอบอกไว้หน่อยนะขึ้นอยู่กับตัวของผู้ปฏิบัติเองส่วนการจ่ายนั้นนะส่วนการจ่ายนั้นนี่ก็อยู่ที่ดุลยพิจารณาก็แล้วกันในทางตะวันตกเนี่ยเขาเคยมีที่วาติกันของศาสนาคริสต์นะมีการขายบาปขายบุญขายบุญแล้วก็ชำระบาปเป็นบัตรนะมีตู้ขายตู้ขายบัตรเขาเรียกว่าชำระล้างบาปนะล้างบาปแล้วก็ซื้อเอาบุญองแพงเหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้เลิกกันแล้วเลิกไปแล้วไม่ทำหรือภายในก็อาจจะมีทำกันอยู่ก็ไม่รู้นะแต่ที่กรุงวาติกันประเทศอิตาลีอันนี้หลายปีมาแล้วจนมาร์ตินลูเทอร์เป็นพระในเป็นปริสเหมือนกันนะเป็นปริสก็แยกตัวออกไม่เห็นด้วยกับการขายบุญชำระบาปขายบุญชำระบาปเนี่ยนะแล้วก็เข้าสู่สวรรค์เนี่ยของนิกายโรมันคาทอลิกนิกายโรมันคาทอลิกมีการขายบุญแต่นิกายโปรเตสแตนต์ก็เป็นต่อต้านนะไม่เห็นด้วยกับการขายบุญกับการล้างบาปการขายบุญกับการล้างบาปเอาเงินไปแลกกับการชำระบาปของตัวเองแล้วก็ซื้อเอาบุญขึ้นเพื่อขึ้นไปอยู่กับพระเจ้าบนสวรรค์นู่นนี่เขาเคยทำมาแล้วแพงยิ่งกว่า 25,000 นี่อีกถ้าคิดเป็นเงินไทยนี่นะสมัยนั้นแต่ปัจจุบันนี้ก็ได้ทราบว่า
เขาไม่มีแล้วนะเห็นมีลงข่าวมาเหลือแต่ตู้ที่ไปหย่อนเงินซื้อบุญชำระบาปล้างบาปเนี่ยซื้อบุญชำระบาปอันนี้ก็เป็นแนวทางทางคริสต์ศาสนาแต่การซื้อนิพพานการจ่าย25,000บรรลุพระนิพพานเนี่ยก็อาจารย์อรุณชุติปัญโยเนี่ยเมื่อกี้นี้พูดถึงฝั่งนรกกับฝั่งสวรรค์ของแม่น้ำคงคาเมืองพาราณสีอันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าถือกันมานานฝั่งนรกนั้นเนี่ยก็เหลือแต่แผ่นดินเปล่าๆแต่ปัจจุบันนี้มีการเข้าไปเพาะปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารปลูกข้าวสาลีปลูกผลไม้พืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆแต่ไม่มีคนอยู่นะแม้แต่ที่พักจะเป็นกระท่อมปลายนาหรือจะเป็นอะไรเนี่ยไม่มีนะหรือว่าเป็นนรกเป็นฝั่งนรกของแม่น้ำคงคาสองฝั่งที่เมืองพาราณสีนะอีกฝั่งหนึ่งนี่จะเต็มไปหมดด้วยบ้านคนถนนหนทางผู้คนอยู่เต็มไปหมดตึกรามบ้านช่องวัดวาอารามวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสถานที่ราชการอะไรอยู่ฝั่งหนึ่งหมดนะฝั่งทางด้านทิศใต้นะฝั่งทางด้านทิศใต้ทิศเหนือเนี่ยเป็นฝั่งนรกไม่มีคนอยู่สมัยก่อนยิ่งสมัยก่อนยิ่งจะไม่ทำอะไรเลยปล่อยให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่าแต่ว่าไม่มีก็ไม่ใช่นะมันมีถ้าไปตำรวจไปทำซุ้มที่ปัสสาวะถ้าเกิดปัสสาวะอุจจาระใครเมื่อที่ล่องแม่น้ำคงคาถ้าปวดหนักก็ไปฝั่งนรกนะไปฝั่งนรกก็ขึ้นไปก็มีผ้าบังแต่ไม่ได้ทำเป็นกระท่อมหรือไม่ได้ทำเป็นอันนี้นะเป็นเพียงแต่ว่าเอาไม้ปักเป็นสี่เหลี่ยมนะแล้วก็เอาผ้าบังสำหรับถ่ายทุกข์เท่านั้นเองนู่นไปถ่ายลงฝั่งนรกถ่ายลงฝั่งนรกสำหรับผู้ท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวอยู่ในฝั่งแม่น้ำคงคาเออนะก็ขึ้นไปปล่อยทุกข์กันฝั่งโน้นได้แค่เอาผ้าบังนะเอาไม้ปักเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็เอาผ้าบังปล่อยทุกข์เท่านั้นเองเรียกว่าฝั่งนรกเขาถือกันมากนี่ก็เป็นเรียกว่าผู้พูดนี้ก็เคยไปเหมือนกันเคยไปอ้อมไปด้านหลังนั่งรถไปจ้างรถไปจ้างรถตุ๊กๆเนี่ยรถจ้างรถตุ๊กๆไปแต่ไม่ถึงมันไม่มีหนทางไปใกล้ฝั่งแม่น้ำคงคาเนี่ยฝั่งนรกนะไปไม่ถึงมันอยู่ตรงด้านหลังอยู่ไกลมันก็เป็นที่เพาะปลูกนี่ไหนเวลาหมดเวลาแล้วมั้งนี่อ๋อ10:07อ๋อยังพอมีเวลาวันนี้ไม่ต้องทำอาหารเมื่อวานนี้ญาติโยมมาถวายภัตตาหารยังมีเหลือไว้อยู่มากถวายไว้เหลือไว้อยู่มากวันนี้ไม่ต้องทำอาหารปกติ10
โมงครึ่งนี่ก็จะหยุดรายการเพื่อไปเตรียมภัตตาหารฉันเพลเตรียมภัตตาหารฉันเพลอาจารย์อรุณอาจารย์อรุณชุติปัญโยนี่ก็เป็นน้องชายของคุณโยมภักดีอวดสุขนะนี่ไปอยู่ประเทศอินเดียด้วยกันแต่มาแต่ไม่ใช่สมัยเดียวกันหรือสมัยก่อนเป็นรุ่นพี่หน่อยแล้วก็อยู่คนละที่นะคนละที่กัน25,000บาทบรรลุนิพพานแต่ที่นี่หรือทั่วโลกที่ทำกันอยู่ปัจจุบันนี้ของสายของดร.โกเองก้าเป็นต้นเลยนะมีสายอื่นๆอีกมากมายก็ทำกันเพียงแต่เป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในสำนักสมมติว่าเปิดสำนักการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะเก็บปัจจัยบำรุงสถานที่แต่ทางตะวันตกนี่เขาจะไม่ใช้ระบบบริจาคหรือว่าโดเนชั่นนี่นะมันมีเหมือนกันแต่ว่าไม่ค่อยนิยมคนจะนิยมจ่ายอย่างเงี้ยเนี่ย25,000เนี่ยได้นิพพานนะ25,000ได้นิพพานอย่างเงี้ยนะแต่ทางนี้เขาไม่ถึงกับได้นิพพานนะ25,000ก็เพียงแค่ว่าปฏิบัติธรรมในสายอานาปานสติของดร.โกเองก้านะมีทั่วๆไปในโลกหลายๆประเทศในประเทศไทยเราก็มีก็เก็บเป็นจำนวนเงินไปเลยเก็บเหมือนกันเขาจะนิยมอย่างนั้นฝรั่งเขาบอกว่าให้บริจาคเขาไม่รู้จะบริจาคเท่าไหร่จึงจะเหมาะสมจึงจะสมควรว่างั้นเขาคำนวณไม่ได้แล้วบอกจำนวนอย่างเงี้ย25,000อย่างเงี้ยหรือต่ำกว่านี้หรือมากกว่านี้อะไรก็ได้เขามีความพึงพอใจในการที่จะมาปฏิบัติเขาก็ยินดีจ่ายเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติธรรมมันก็ดีเหมือนกันนะมันก็ดีเหมือนกันแต่ไม่ทราบว่าทางสำนักเจ้าของสำนักเขาเนี่ยจะว่ายังไงรับประกันว่าจะให้นิพพานจะได้นิพพานถ้าจ่าย25,000จริงหรือเปล่าหรือว่าจ่ายมาแล้วคุณก็ต้องปฏิบัติเองได้ไม่ได้เป็นเรื่องของคุณอะไรก็ทำนองนั้นก็จะเป็นได้อันนี้ก็ต้องไปดูรายละเอียดของสำนักเขาว่ามาเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆก็คือเป็นค่าใช้จ่ายโตหุยทั้งหลายในสำนักนั่นเองโดยเฉพาะก็จะเป็นค่าอาหารค่าที่พักเครื่องนอนค่าที่พักเครื่องนอนอาจจะเป็น3 วันอาจจะเป็น7 วันหรือ15 วันก็ตามกำหนดส่วนเป้าหมายวัตถุประสงค์หรือโครงการของแต่ละสำนักแต่ละท่านนี่ก็ไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจว่าเขาจะมีการรับประกันหรือเปล่าหรือยังไงและนี่ก็ต้องใช้วิจารณญาณใช้ปัญญาของตัวเองนะท่านอาจารย์อรุณเราเรียกว่าฟังหูไว้หูฟังหูไว้หู
ต้องไปศึกษาดูพิจารณาดูเหมือนในเกสาพุทธสูตรที่พุทธองค์ตรัสไว้ว่ายังไม่ให้เชื่อโดยทันทีทันใดให้ใช้ปัญญาพิจารณาง่ายๆว่ามันเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลมันดีหรือไม่ดีนี่แหละมันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องจึงค่อยเชื่อลงไปจึงค่อยทำและนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมันอยู่ที่ตัวเราเองมันอยู่ที่ดุลยพินิจของเราเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอยู่ที่ฉันทะคือความพอใจไม่ใช่ตัณหานะไม่ใช่ตัณหาตัณหานี่มันจะเป็นการเห็นแก่ตัวมันจะเป็นอภิชฌาวิสมะโลภะคือระโมบโลภมากจนเกินไปถ้าเป็นตัณหาแต่ถ้าเป็นฉันทะนี่พระเดชพระคุณท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์หรือหลวงพ่ออาจารย์ประยุทธ์ประยุทธ์โตก็รับรองไว้ว่ารับรองไว้ว่าดีกว่าตัณหาเนี่ยฉันทะนี่จะดีกว่าตัณหาต้องมีฉันทะในการที่อยากเหมือนกันนี่แหละต้องการเหมือนกันแต่ว่าเป็นไปในทางดีไม่เห็นแก่ตัวไม่อยากจัดจนเกินไปพอดีมีการยืดหยุ่นรุ่มอรวยกันเรียกว่าฉันทะอยู่ในข้อที่หนึ่งของอิทธิบาท4อิทธิบาท4คือธรรมะคุณที่จะให้ประสบความสำเร็จข้อที่หนึ่งก็คือฉันทะข้อที่สองวิริยะความเพียรพยายามข้อที่สามจิตตะเอาใจฝักใฝ่ไม่ลดละไม่ท้อถอยข้อที่สี่วิมังสานี่พิจารณาไตรตรองเรียกว่าเป็นตัววิปัสสนาเลยวิมังสานี่เป็นตัววิปัสสนาเลยนะในบรรดาการปฏิบัติเนี่ยวิมังสาเป็นตัววิปัสสนาเลยคือการพิจารณาไตรตรองวิตกวิจารในปฐมฌานองค์ฌานที่หนึ่งก็คือวิมังสานี่แหละตัวเดียวกันเอาใจฝักใฝ่ไตรตรองพิจารณาอย่างท่วนทีละเอียดทีท่วนละเอียดทีท่วนจนเกิดปัญญาญาณคือญาณคือตัวความรู้ที่ลึกซึ้งที่ถูกต้องที่ลึกซึ้งที่ถูกต้องเรียกว่าปัญญาญาณญาณนี่ก็มีอย่างญาณ16เนี่ยญาณ16วิปัสสนาญาณ9วิปัสสนาญาณ9หรือญาณ16ตัวนี้เป็นตัววัดเป็นเครื่องวัดนะสำคัญของการปฏิบัติถ้าเกิดญาณทั้ง16เนี่ยขึ้นเกิดเองนะเกิดเองรู้เองไม่ใช่คนนั้นคนนี้มาบอกว่าเนี่ยจ่าย 25,000 ได้ญาณ16เลยนะได้นิพพานนะอันนี้ไม่ใช่อันนี้หมายถึงแนวทางในทางพุทธศาสนานะในทางของเรานี่ก็คือว่าให้ปฏิบัติเองแล้วก็รู้เองเรื่องจ่ายเงินจ่ายหรือไม่จ่ายนี่ไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่การปฏิบัติการเอาจริงเอาจังอ้าวคุณยายน้อยสาธุสาธุสาธุคุณยายน้อย คุณยายน้อยก็เป็นเอฟซีตัวจริงเหมือนกัน โมทนาที่ได้เข้ามาร่วมนะในรายการวันนี้
เนี่ยตามใจผู้ชมก็มีแสดงความคิดความเห็นเข้ามาหรือมีปัญหาอะไรจะสอบถามติคาวิโลพุทธิสมองสาธุสาธุติคาวิโลครับติคาวิโลโอ้สาธุคุณยายน้อยบอกว่าไหว้สาเจ้าเออนี่คนเมืองเฮาโลเนี่ยคุณยายน้อยเป็นคนเมืองเนี่ยไหว้สาไหว้สาพูดถึงไหว้สานี่ก็เสียวเสียวอยู่เหมือนกันนะเสียวเสียวอยู่เหมือนกันเพราะคำว่าสานี่มันแปลว่าปอภัยนะแปลว่าสุนัขแปลว่าหมานะเออคำว่าไหว้สานี่นะแต่ว่านี่มันอันนั้นมันสับส่วนสาตัวนี้มันจะหมายถึงสาธุไหว้สาธุนะไหว้คุณงามความดีอย่างไหว้สาพระบรมธาตุอย่างเงี้ยนะบรมธาตุที่ดีสาตัวนี้คือสาธุแต่มันกร่อนไปการเขียนเนี่ยความจริงเนี่ยมันจะต้องมีทอธงสระอุแล้วก็ใส่ไม้ทันตะขาดอยู่ด้วยก็คือไหว้สาแล้วก็ทุกเนี่ยสะกดไว้ไม่ออกเสียงนะเดิมเป็นอย่างนั้นแต่ว่าตอนหลังมานี่คนเขียนเนี่ยเขียนไปตามคำพูดแล้วอีกอย่างหนึ่งว่ามันกร่อนมันกร่อนไปทุกไม่มีทุกกับการันหายไปอ๋อโนติคาวิโลสังวรสมบัติใหม่โอ้สาธุสาธุอาจารย์สังวรสังวรสมบัติใหม่ครับสังวรสมบัติใหม่สมบัติใหม่โอ้สาธุครับขอบคุณมากครับติคาวิโลบอกว่า VR โอ้เดี๋ยวการเชื่อมต่อช้า VR Where are you broadcasting from โอ้ตอนนี้จากวัดพุทธมหาธาตุI am in วัดพุทธมหาธาตุ now broadcasting พร้อมวัดพุทธมหาธาตุ which is town Cork County Republic of Ireland ติคาวิโลโอสาธุสาธุแต่ก็ฟังภาษาไทยได้พูดภาษาไทยได้ฟังได้นะตอนนี้ก็ทำการออกอากาศที่วัดพุทธมหาธาตุ broadcasting at วัดพุทธมหาธาตุสาธารณรัฐไอร์แลนด์Oh, thank you very much. In a program, usually we can say in Thai language, Lanna language, and English. and English. It's indulge. The audience, indulge the audience, as you like to say. So, nice to see you. Nice to see you today. หลวงพ่อติคาวิโลหลวงพ่อติคาวิโล
อาจารย์สังวรสมบัติใหม่นะอาจารย์สังวรสมบัติใหม่สาธุสาธุมีอะไรคอมเมนต์มาหน่อยภาษาล้านนาก็ได้ภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ดีนะอันนี้ก็ถึง6 โมงเย็นเลยจนแสงแดดลับเหลี่ยมเขาสุเมรุจนแสงแดดลับเหลี่ยมเขาสุเมรุเลยตอนเย็นแต่ที่นี่ที่นี่ไอแลนด์ที่นี่ก็11 นาฬิกาตอนเช้าเดี๋ยวฉันเพลวันนี้ไม่ต้องปรุงอาหารไม่ต้องทำอาหารมีญาติโยมทำอาหารถวายไว้แล้วเมื่อวานนี้มีงานขาวดำทำบุญทักษิณานุปทานเมื่อวานนี้ก็เลยหยุดจัดรายการไป1 วันเพราะมีงานทำบุญวันไหนมีงานก็ขออนุญาตหยุดการจัดรายการตามใจผู้ชม1 วันหรืออย่างในช่วงการเดินทางในช่วงการเดินทางก็อาจจะหยุดไป2 วัน 3 วันแต่ว่าเนื่องจากว่าภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงไม่เก่งเนี่ยก็จึงไม่ค่อยได้จัดรายการเป็นภาษาอังกฤษไปที่อังกฤษคุณโยมเจนนี่โยมเจนนี่สตับบอดโยมเจนนี่ที่วัดพระสิงห์ยูเคก็บอกว่าอยากจะให้จัดมารายการภาษาอังกฤษแต่ว่าอยากจะทำอยู่แต่มันทำไม่ได้เพราะว่าภาษาอังกฤษเราไม่เก่งไม่ดีนะเวลาพูดแล้วมันไม่ถูกพยายามพูดภาษาอังกฤษอยู่กำลังฝึก เดี๋ยวถ้าเก่งภาษาอังกฤษก็จะจัดมารายการภาษาอังกฤษโดยเฉพาะเลยตอนนี้แปะไปก่อนฟังคนที่นี่พูดยังไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยรู้บ้างไม่รู้บ้างเดาๆเอา วันนั้นก็คุยกับโยมวัดชนาโยมวัดชนาก็เอาไปเข้ากลุ่มของต่างประเทศอยู่แต่ว่ายังไม่ได้ดำเนินการยังไม่ได้ดำเนินการนะเพราะว่ามันไม่ค่อยรู้เรื่องก็ถูๆไทยๆไปถูๆไทยๆไปพยายามอยู่เหมือนกันนะคุณโยมเจนนี่วันนี้ไม่เห็นเข้ามาเนี่ยเป็นโยมเจนนี่ยังไม่เห็นเข้ามาที่วัดพระสิงห์ยูเคอาจารย์พระครูศรีพระครูศรีสิงหกิจวิเทศท่านอาจารย์พระมหาธีรศักดิ์เราเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดพระสิงห์เดือนที่แล้วก็ไปพักผ่าอาศัยไปเยี่ยมชมวัดพระสิงห์เดี๋ยวเดือนหน้านี้ก็จะไปอีกไปร่วมงานสงกรานต์วันที่14นะถือโอกาสประชาสัมพันธ์วันที่14ที่วัดพระสิงห์14 เมษายนที่วัดพระสิงห์ยูเคเมืองตำบลนะอำเภอนะรันคอนแล้วก็
จังหวัดลิเวอร์พูลจังหวัดลิเวอร์พูลวันที่14เมษายนก็เชิญชวนไปร่วมกันที่สำคัญคือวันที่30มีนาคมนี้ที่ไอแลนด์นะวันพุทธมหาธาตุจัดแต่ไม่ได้จัดที่วัดนี่นะไปจัดที่ฮอลที่เมืองที่ตัวจังหวัดเมืองคอกตัวจังหวัดวันที่30มีนาคมนี้หลวงพ่อเจ้าอาวาสก็จะกลับมาละจากเมืองไทยวันที่23นี้อ้าวนะมีอะไรอีกเมื่อกี้ก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมอย่างที่ได้บอกไว้ว่าอิเมตจะสุภัทธะภิกขุสัมมาวิหารยุงอสุญโยโลโกอรหันเตหิอัตสะนี่พุทธเจ้าตรัสโอวาทสอนพระสุภัททะอรหันองค์สุดท้ายสาวกองค์สุดท้ายของพระพุทธเจ้าของพระพุทธศาสนาองค์แรกคืออัญญาโกณฑัญญะพระอัญญาโกณฑัญญะองค์สุดท้ายคือพระสุภัททะสุภัททะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าก่อนปรินิพพานฟังเทศพุทธองค์ตรัสบอกว่าดูก่อนสุภัททะนะถ้าภิกษุปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยนะสัมมาเนี่ยนะเป็นสัมมาเนี่ยสัมมาวิหารยุง อยู่ปฏิบัติตามมรรคมีองค์8ประการนะสัมมาทิฏฐิเป็นต้นสัมมาสมาธิเป็นที่สุดเนี่ยอสุญโยโลโกโลกนี้ก็จะไม่ว่างไม่ว่างอรหันเตหิจากพระอรหันต์จากความเป็นอรหันต์หรือจากการบรรลุพระนิพพานเป็นพระอรหันต์ในโลกนี้นี่เป็นปัจฉิมโอวาทก่อนปรินิพพานที่พระพุทธองค์ประทานให้แก่ท่านพระสุภัททะสุภัททะได้บวชแล้วฟังแล้วก็ได้บรรลุขอบวชบรรลุเป็นพระอรหันต์ขอบวชกับพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ประทานบวชให้กับท่านพระสุภัททะเป็นสาวกองค์สุดท้ายในพระพุทธศาสนาานี่ก็พูดถึงเรื่องของการปฏิบัติส่วนอาจารย์อรุณแจ้งมาว่ามีสำนักใหม่เกิดขึ้นจ่าย 25,000 บรรลุนิพพานเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจน่าสนใจอยู่แต่ค่อนข้างจะมากไปหน่อย 25,000 แต่สำหรับคนที่มีความหวังมีบุญญาบารมีก็ไม่มากและเรื่องของการปฏิบัตินี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญด้วยในทางพระพุทธศาสนาศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งการปฏิบัติไม่ใช่พูดลมๆแรงๆปฏิบัติจริงได้จริงได้ผลจริงขึ้นอยู่กับการปฏิบัติปริยัติปฏิบัติปฏิเวทสามอย่างนี้อย่าให้ขาดในบรรดาหัวข้อธรรมที่สำคัญในทางพระพุทธศาสนาที่จะให้พระพุทธศาสนาของเราเจริญมั่นคงถาวร
อยู่ในโลกแบบเห็นกันแบบเขาเรียกว่าเป็นรูปธรรมเป็นรูปธรรมแต่ส่วนเป็นนามธรรมนั้นแน่นอนอยู่ในโลกนี้ไม่ขาดแล้วก็ถ้ามีใครปฏิบัติถูกต้องตามมรรคมีองค์8ประการอรหันต์ก็ไม่ว่างจากโลกนี้ดังพุทธดำรัสของพระพุทธเจ้าอิเมจจะสุภัททะภิกขุสัมมาวิหารยงอสุญโยโลโกอรหันเตหิอัจฉะเนี่ยอันนี้ยืนยันได้เลยยืนยันได้เลยว่าเป็นพุทธพจน์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่แน่นอน ที่แน่นอนเพราะว่าเป้าหมายของพระพุทธศาสนาอยู่ตรงนี้นะเป้าหมายของพุทธศาสนาอยู่ตรงนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้มาก็ตามเป้าหมายนี้นะไม่ว่าพระพุทธเจ้าในอดีตพระพุทธเจ้าในปัจจุบันและที่จะมาในอนาคตนะก็มีเป้าหมายอย่างนี้คือดับทุกข์นี่แหละพูดถึงเรื่องของความทุกข์แล้วก็การดับความทุกข์สองอย่างนี้เท่านั้นทุกขันจะทุกขัสจะนิโรธังยืนยันได้ทุกขันจะทุกขัสจะนิโรธังพระพุทธองค์ตรัสเองพระพุทธองค์ตรัสเองเป็นพุทธพจน์ที่เชื่อถือได้มีหลักฐานอยู่ในพระไตรปิฎกเป็นภาษาบาลีแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยแปลเป็นภาษาอังกฤษแปลเป็นภาษาทั่วโลกแปลเป็นภาษาทั่วโลกสองอย่างเนี่ยสี่อย่างย่อเป็นสองอย่างเนี่ยสมุทัยกับทุกข์เนี่ยสมุทัยมารวมกับทุกข์เป็นข้อที่หนึ่งข้อที่สี่มรรคมีองค์8ประการเนี่ยเอาไปรวมกับข้อที่สามคือนิโรธคือความดับเนื่องจากว่ามันเป็นสาเหตุเป็นแนวทางการปฏิบัติถ้าไม่มีแนวทางไม่มีมรรคมีองค์8ประการนี้ก็ไม่สามารถบรรลุได้ไม่สามารถที่จะถึงนิพพานได้ดังนั้นจึงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งรากเหง้าหลักฐานรากฐานของพระพุทธศาสนานะคุณโยมยายน้อยคุณยายน้อยติคาวิโลบุริสมังนมัสการครับอาจารย์นมัสการครับอาจารย์หนูติคาวิโลเมื่อกี้ยังไม่เห็นไม่ทันได้อ่านมาก่อนอาจารย์สมหวังอาจารย์สมหวังสังวรสังวรก่อนอาจารย์สังวรสมบัติใหม่ลืมไม่ทันได้อ่านเมื่อกี้ที่ลืมไปเอาแล้ววันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลานะพอสมควรแก่เวลาเพราะว่าสองชั่วโมงกว่าแล้วนี่นะตอนนี้สองชั่วโมงกว่าแล้วไฟก็วอดแล้วไฟก็วอดแต่ก็ยังอุ่นๆอยู่ยังอุ่นๆอยู่วันนี้ดีใจดีใจมี FC ใหม่ๆเข้ามาหลายท่านนะแล้วก็
FC เก่าๆ ก็เข้ามาเยอะแต่ FC ตัวจริงอีกท่านหนึ่งยังไม่เห็นสุริยันคำปาในวัดพระธาตุดอยสุเทพวันนี้ทางวัดพระธาตุดอยสุเทพเงียบเงียบไม่ได้เข้ามาในรายการไม่ได้เข้ามาทางในรายการบางทีก็อาจจะมีโอ้ตอนนี้ก็ทำวัดเย็นแล้วเนี่ยวัดพระธาตุดอยสุเทพทำวัดเย็นแล้ว5:305:30ก็สัญญาณระฆังขึ้นไหว้พระเจดีย์จุดเทียนพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็นำจุดเทียนบูชาพระเจดีย์แล้วก็กล่าวคำบูชาพระเจดีย์นะเสร็จแล้วก็ทำวัดสวดมนต์เย็นทำสมาธิภาวนา ในรายการธรรมะหลังทำวัดเย็นของผู้พูดนี่ก็นำไปออกอากาศทางวิทยุเวลา8:40นะเป็นประจำ6:40ไปจนถึง1:00หรือ1:10โดยประมาณก็ฟังเป็นเรื่องของการปฏิบัติโดยเฉพาะพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้มอบหมายให้พูดถึงเรื่องของการปฏิบัติโดยเฉพาะห้ามพูดเรื่องอื่นธรรมะที่นำมาเสนอก็จากพระไตรปิฎกเรื่องอื่นไม่เอาแต่เรื่องการปฏิบัติสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานเท่านั้นมาพูดในหลักการต่างๆของการปฏิบัติเพราะฉะนั้นวันนี้ญาณอรุณชุติปัญโยท่านเจ้าอธิการสมภารวัดโสภณารามที่ได้แจ้งมาพูดมาถึงเรื่องของการสำนักปฏิบัติธรรมก็ดีใจสำนักการปฏิบัติธรรมที่มีขึ้นขอให้อยากจะให้มีมากๆนะมีมากๆที่นี่ก็จะทำอยู่เหมือนกันแต่มันยังไม่มีสถานที่ตอนนี้เนี่ยตอนนี้ยังไม่มีสถานที่ กำลังสร้างสถานที่อยู่ที่วัดพุทธมหาธาตุนี้เนี่ยก็ต่อไปก็จะได้จัดให้มีการปฏิบัติธรรมอาจจะเป็นเหมือนกับสำนักที่ว่าสำนักปฏิบัติธรรมแต่ดูแล้วก็น่ากลัวอยู่เหมือนกัน 25,000 ได้นิพพานนี่นะ 25,000 ได้บรรลุนิพพานก็ไม่ว่าแล้วนะไม่ว่าตามการดำเนินการของเขาก็แล้วกันไม่ว่ากันถือว่าเป็นการดีที่ได้มีการจัดการปฏิบัติขึ้นซึ่งก็ตอนนี้ก็มีอยู่หลายๆสำนักในประเทศอังกฤษนี่ก็ดังๆสายของหลวงปู่ชาสุภัทโธพระราชาคณะชั้นสามัญพระโพธิญาณเถระเฉพาะในประเทศอังกฤษมี3วัดใหญ่ๆนะสำนักอื่นๆที่ไปทำกันก็มีอีกมากมายวัดอมราวดีวัดจิตอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติในไอร์แลนด์นี่ก็มีมาทำสาขาอยู่เหมือนกันที่ลิมริกเรียกว่าสุญญตารามเป็นสำนักปฏิบัติธรรมสายหลวงปู่ชาสุญญตาราม
ันนี้เป็นสำนักปฏิบัติโดยเฉพาะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีโยมมาพูดให้ฟังว่าใกล้ๆกับเมืองหลวงดับลินก็มีอีกสำนักหนึ่งมีอีกสำนักหนึ่งยังไม่เป็นวัดนะยังไม่เป็นวัดเป็นสำนักสงฆ์เป็นสำนักสงฆ์ใกล้ๆเมืองหลวงใกล้ดับลินถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาในเรื่องของการปฏิบัติโดยเฉพาะวิปัสสนากรรมฐานสมถกรรมฐานนั่นก็ทำกันโดยทั่วไปทำกันโดยทั่วไปเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วส่วนวิปัสสนาเนี่ยหลายๆส่วนหลายๆคนยังสับสนอยู่มันทำไมมันต้องมีวิปัสสนาทำไมต้องมีสมถะทำไมต้องแยกกันต้องแบ่งเป็นสองสายทำไมต้องแบ่งกันเป็นสองสายอันนี้ก็ที่แบ่งเป็นสองสายนี่ก็มันมีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้านะคือตามอัธยาศัยของคนเขาเรียกว่าจริตตามจริตของคนที่ชอบก็จะชอบแบบสายสมถกรรมฐานสายแผ่นดินเย็นแผ่นดินเย็นสายแผ่นดินเย็นไม่สนใจว่าจะบรรลุเมื่อไหร่จะได้เป็นพระอรหันต์เมื่อไหร่ได้เป็นโสดาบันสกทาคามีอนาคามีเมื่อไหร่ไม่สนใจสายสมถะเนี่ยเป็นสายแผ่นดินเย็นทำไปทำไปแล้วก็ทำให้จิตสงบอย่างเดียวทำให้จิตสงบอย่างเดียวมีข้อที่สามที่เป็นวิปัสสนาอ่อนๆ นะแต่ไม่ถึงกับเป็นแบบวิปัสสนาก็คืออนุสรณานัยยะเราจะมีสามนะสมถะก็คือปริกรรมนัยยะการบริกรรมว่าซ้ำๆอยู่นั่นนะถ้าพุทโธก็พุทโธซ้ำๆอยู่นั่นนะคำเดียวนี่แหละปริกรรมนี่แปลว่าทำซ้ำปริแปลว่ารอบแปลว่าย้ำแปลว่าซ้ำปริกรรมคือทำซ้ำๆทำบ่อยๆมุ่งให้จิตสงบอย่างเดียวไม่สนใจอย่างอื่นใครจะว่ายังไงใครจะได้อะไรก็ไม่สนใจคือทำให้มันเกิดเองได้เองรู้เองเห็นเองบรรลุเองทำอย่างเดียวทำให้จิตสงบอย่างเดียวมีอุบายทั้ง40อย่างเนี่ยที่มันต่างกับวิปัสสนาคืออย่างนี้วิปัสสนาก็มีสามอย่างมีการฟังเนี่ยอย่างเราทั้งหลายท่านทั้งหลายกำลังฟังกำลังศึกษาอยู่เนี่ยนี่คือวิปัสสนาโดยเฉพาะฟังในเรื่องของการปฏิบัติอารมณ์ของสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานฟังการอธิบายของครูบาอาจารย์ของพระวิปัสสนาจารย์ที่อบรมให้โอวาทตอบอารมณ์หรือขึ้นกรรมฐานสอนกรรมฐานอันนี้คือวิปัสสนาเกิดจากการฟังเหมือนในที่ว่าสุตตมยปัญญาเนี่ยความรู้ปัญญาวิชาเกิดจากการฟังสำเร็จจากการฟังอันนี้เป็นหัวใจของวิปัสสนา
การปฏิบัติที่แตกต่างจากสมถะอย่างนี้สองการคิดเรียกจินตามยปัญญาหรือจินตานัยยะอันแรกเป็นสุตตานัยยะสองจินตานัยยะคือการคิดเองไม่ใช่ไปคิดตามคนอื่นนะนั่งคิดเองตัวนี้สำคัญมากพระพุทธเจ้าได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้านี่ก็เพราะคิดเองนะคิดเองทิ้งหมดอ่ะทฤษฎีทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายสอนมาเรียนมาปฏิบัติมาเป็น 5-6 ปีทิ้งหมดนั่งคิดเองพิจารณาเองนั่งคิดเอง6โมงเย็นถึง6โมงเช้าอ่ะทั้งคืนเลยอ่ะ3ยามนี่คือจินตานัยยะมีเอกสารมามีเอกสารไปรษณีย์มาที่หน้าประตูจินตานัยยะวิธีการคิดเองทิ้งตำราหมดที่เล่าเรียนศึกษามาครูบาอาจารย์ทั้งหลายวิธีการทั้งหลายไม่เอาคิดเองอย่างพุทธเจ้าเนี่ย แล้วก็สามภาวนาไนยะหรือภาวนามยะปัญญาปัญญาหรือความรู้หรือวิปัสสนาการเห็นแจ้งเกิดจากการกระทำภวธาตุภูธาตุภูธาตุแปลว่ามีแปลว่าเป็นจะมีจะเป็นเนี่ยก็เกิดจากการทำภูธาตุเป็นโอเป็นอวะก็เลยเป็นภวะแปลว่ามีแปลว่าเป็นแปลว่าทำให้เกิดขึ้นมีขึ้นมันจะมีจะเป็นจะได้เนี่ยมันก็ต้องมีการทำการทำนี่ทำยังไงก็คือการพิจารณาไตรตรองตริตรองเป็นภาษาบาลีว่าวิตกวิจารวิตกคือตริตรึกวิจารคือการตรองไตรตรองพิจารณาในสภาวธรรมในตัวของเรานี่แหละสภาวธรรม73อย่างที่พระพุทธองค์ทรงจำแนกไว้6หมวดนี่พิจารณาตามนี้แล้วสรุปลงในไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาให้ได้จึงจะเรียกว่าได้วิปัสสนาได้ปัญญาญาณได้ความรู้ที่เกิดจากการคิดพิจารณาเองด้วยตัวเองเรียกว่าภาวนานัยยะนี่เป็นหัวใจของการปฏิบัติวิปัสสนาโดยเฉพาะเลยส่วนสมถะนั้นอีกข้อที่3ก็คืออนุสรณานัยยะอันนี้ก็เป็นวิปัสสนาอ่อนๆคือระลึกตามคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คุณของศีลคุณของทานคุณของเทวดาคุณของความโทษของความตายเป็นคุณทั้งเป็นคุณทั้งโทษนะความตายเนี่ยนะมรณะเนี่ยแล้วก็กายของเราเนี่ยกายคตาสติเนี่ยลมหายใจลมเข้าลมออกเนี่ยอานาปานสติแล้วอุปสมานุสติแล้วลึกถึงความสงบจากกิเลสแล้วลึกถึงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสงบนะสงบสงัดสงบจากกิเลสสังโยชน์ทั้ง10ประการราคะโทสะโมหะสงบเรียกว่าอุปส
มานุสติระลึกถึงพระนิพพานระลึกถึงความสงบจากกิเลสนี่เป็นแบบอนุสรณานัยยะในอารมณ์ของสมถกรรมฐานเรียกว่าอนุสตินะอนุสติมี10ข้อเนี่ย10ข้อเนี่ยมี พุทธานุสติเป็นต้นจนถึงอุปสมานุสติเป็นวิธีปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานขอไปสมถกรรมฐานข้อที่3ใกล้ๆกับวิปัสสนาอ่อนๆนะแต่เพียงแค่ระลึกตามเท่านั้นไม่ได้พิจารณาไตรตรองตรึกตรองอย่างแท้จริงไม่ถึงกับวิตกวิจารอย่างแท้จริงแต่เป็นการระลึกตามสิ่งที่เป็นแล้วเป็นจริงอย่างพุทธานุสติเนี่ยระลึกถึงพระพุทธเจ้าโอ้พุทธเจ้านี่เป็นพระอรหันต์นะอย่างเงี้ยสัมมาอรหังนะสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองอย่างเงี้ยนะเอาแค่นี้วิชาจรณะสัมปันโนถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะจรณะ15นะจาก8วิชา3อะไรเงี้ยนะก็เพียงแค่ระลึกถึงอย่างเงี้ยนะคุณของพระพุทธเจ้าสุคัตโตพุทธเจ้าเสด็จไปแล้วไปดีแล้วโลกาวิทูเป็นผู้รู้แจ้งโลกปุริสธรรมสารถิเป็นสารถีฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ไม่มีใครยิ่งกว่าอย่างเงี้ยก็ระลึกไปตามคุณของพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยพุทธคุณ9ตถาเทวมนุษย์สานังเป็นครูสอนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็แค่นี้พุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นผู้เบิกบานอย่างนี้พุทธะแปลว่าเบิกบานแปลว่ารู้อัคควาเป็นผู้แจกแจงธรรมที่เห็น 84,000 ที่ไม่ได้พูดอีกจำนวนมากไม่ได้พูดอีกจำนวนมากนี่คือเรียกว่าอนุสรณานัยยะระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเป็นต้นพระธรรมพระสงฆ์ศีลาจาคาเทวตามรณสติกายคตาสติอานาปานสติและอุปสมานุสติก็ระลึกถึงระลึกตามเท่านั้นไม่ได้พิจารณาเหมือนวิปัสสนานะไม่ได้ภาวนานะภาวนาตามความหมายเนี่ยพิจารณา73หัวข้อเนี่ย6หมวดขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22อริยสัจ4และปฏิจจสมุปบาท12รวมแล้ว73ข้อนี่แหละคือการปฏิบัติวิปัสสนาโดยตรงแตกต่างจากสมถะโดยสิ้นเชิงโดยสิ้นเชิงหลวงพ่อพุทธทาสก็เน้นจุดนี้นะเน้นในเรื่องของวิปัสสนาสมถะไม่เอาเลยหลวงพ่อพุทธทาสบอกว่าเป็นชาล้นถ้วยมานั่งภาวนาพุทโธพุทธาสัมมาระหังยุบหนอพองหนอบ่งแฟบอึ่งเขียดอะไรต่างๆเหล่านี้นะโอ้ไม่เอาไม่ได้เรื่องหลวงพ่อพุทธทาสไม่เอาให้พิจารณาเลยวิตกวิจารเลยเอามาเลยเอาพิจารณาวิตกวิจารเลยถึงหลักธรรม73ข้อเลยเอามาพิจารณาเลยนะหลวงพ่อพุทธทาสไม่เอาสมถะเอาวิปัสสนาอย่างเดียวตัวนี้คือความแตกต่างกันระหว่างสมถะกับวิปัสสนาก็เราก็พยายามพูดคุยกันบ่อยๆโดยเฉพาะรายการตามใจผู้ชมตามใจผู้ฟังนี่นะทางวิทยุนี่ก็เนี่ย
โทรกันเข้ามาได้นะโทรกันเข้ามาได้0532260058สถานีวิทยุวัดฝ่ายหิน อ้าวละทีนี้ก็โอ้วันนี้หมดเวลาเลย อยู่จนหมดเวลาเลยเหลืออีก2นาทีนะขอบคุณทุกท่านที่คอมเมนต์กันเข้ามาที่ชมอยู่แต่ว่าไม่ได้คอมเมนต์เข้ามาก็มีมาเห็นมีอยู่เยอะนะต้องขอโมทนาขอบคุณขอโปรดได้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ไปเยอะๆนะกดไลค์ปุ๊บกดไลค์ปั๊บสนับสนุนอย่างว่านะกดแชร์และแอดแท็กเพื่อแจกบุญเป็นประโยชน์เกื้อกูลกว้างออกไปอย่างที่ว่านี่นะเป็นประโยชน์เกื้อกูลกว้างออกไปแล้วก็ขอโมทนากับทุกท่านที่เข้ามาแล้วในรายการวันนี้หลวงพ่ออาจารย์ติขาวีโลนะอาจารย์สมหวังสมบัติใหม่คุณยายน้อยเป็นต้นนะที่ได้เอ่ยนามเอ่ยชื่อไปแล้วอยากจะขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านได้รับความปรารถนาดีจากอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์ผู้ดำเนินรายการขออำลาพรากจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายชื่นสบายไปตลอดกาลนำเอาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อให้กำจัดทุกข์ใหญ่ภัยพานคนเกิดตายในวัฏสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญขอเจริญพร